สวัสดีค่ะผู้ชมที่เคารพสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวเล่าข่าวสารที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบ F15 Eagle และ F16 Fighting Falcon ข้อดีและข้อเสียของเครื่องบินรบเสริมข้อมูลและรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นเชิญทุกคนไปติดตามพร้อมกัน F15 Eagle เป็นเครื่องบินขับไล่ยุทธวิธีที่มีความคล่องแคล่วในถูกสภาพอากาศเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่4ที่ว่าสามารถหายบริการกองทัพอากาศเหนือกว่าท่าอากาศได้ความเหนือกว่าท่าอากาศของอีเกิลเกิดขึ้นได้จากการผสมประสานระหว่างความคล่องแคล่วและความเร็งระยะอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการบินมันสามารถจ่อแนวป้องกันของศัตรูและเหตุการณ์ต่อสู้กับเครื่องบินศัตรูสมัยใหม่เกือบถูกสนิท F15 อีเกิลมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธในการกวาดจับแสวงหาติดตามและโจมตีเครื่องบินขาซึกในขณะที่ปฏิบัติการในน่านฟ้าที่ว่าเป็นมิตรและควบคุมโดยศัตรูอีเกิลสามารถติดอาวุธด้วยคีปนาวุธ AIM-ZFM Sparrow หรือคีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลาง AIM-120 ที่มีความทันสมัยไต่ลำเครื่องบิน AIM-9LM หรือ AIM-120 ถึงเสา2เสาไต่ปีกได้นอกจากนี้มีปืนใหญ่ M20 วอลแครนขนาด61มิลลิเมตรขนาด XN UMX บาเรลจุดโคนปีกขวาอาวุธและระบบการควบคุมการบินได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทรายคนหนึ่งเหตุการณ์ต่อสู้ท่าอากาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเสริมความคล่องแคล่วและอัตราการไต่ระดับและการเล็งความไวของ F15 อีกเริ่มเขตหายสำเร็จด้วยอัตราส่วนแฮงคับต่อน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และน้ำหนักของปีกพิตำโหลดปีกตำอัตราส่วนของน้ำหนักเครื่องบินต่อพื้นที่ปีกเป็นปัจจัยสำคัญในความคล่องแคล่วและเมื่อรวมกับความสามารถของเครื่องยนต์สูงเหตุให้เครื่องบินสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยบ่สูญเสียความไวของอากาศซึ่งมาด้วยเหตุนี้ F15 อีกเริ่มจึงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพไล่ที่สุดและดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาประสิทธิภาพที่ว่าสูงหลายของ F15 อีกเริ่มได้รับการยืนยันจากขอแท้จริงที่ว่าตลอดระยะเวลาของการต่อสู้ได้คะแนนไซสนะ108เทือและบ่มีการสูญเสียในอากาศอินทรีเสริมถึกใส่โดยกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียเสริมว่าตอนนี้ถือแทนทีด้วยF22 Raptor บางส่วนแล้วแต่ว่ากองทัพอากาศของสหรัฐจะหักษาอีเกิลที่ว่าพร้อมหบอย่างน้อย178ลำจนถึงปี2005ราคาของ F15C 1เครื่องมีอยู่ที่ประมาณ 29.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งมานอกจากนี้ยังควรกล่าวถึง F15EX ที่ได้มีการพัฒนาและนำเสนอเมื่อวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่F15 Eagle-C รุ่นเก่าด้วยรุ่นที่ว่าปรับปรุงใหม่เนื่องจากว่าสหรัฐบ่ได้ผลิต F22 Raptor อีกต่อไปและ F15 ที่ว่าเก่าที่สุด Eagle-C ได้หยุดให้บริการแล้วสัญญาสำหรับการซื้อ F15 Eagle-EX รุ่นใหม่ได้มีการลงนามแล้วและการผลิตสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วเสียงทางยูเครนยังสามารถอ้างสิทธิในรุ่นนี้ได้ในอนาคตเนื่องจากว่าการดัดแปลงล่าสุดได้มีการรวบรวมข้อดีทั้งหมดของเครื่องร่อนที่ประสบความสำเร็จด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดส่วนทางด้าน F16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่พหุบทบาทเสียงเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่4ที่ว่าสร้างขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาโดยสายงานหลาย10ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มทำอิฐ F16 Fighting Falcon ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องปฏิบัติการที่มีราคาค่อนข้างต่ำเสริมสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายประเภทและบำรุงหักษาโดยต้นทุนที่ว่าค่อนข้างต่ำถ้าเทียบใส่เครื่องบินประเภทอื่นมันง่ายกว่าและเบากว่ารุ่นก่อนหลายและมีแอโรไดนามิกและเอวิโอนิกที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้บรรลุประสิทธิภาพที่ว่ายอดเยี่ยมมันใส่งานได้หลากหลายและมันสามารถใส่ได้ทุกสภาพแวดล้อมบ่คือกับเครื่องบินรบอื่นๆที่สร้างขึ้นสำหรับงานเฉพาะ
เซน F104 เสียงมีราคาที่ว่าแพงเกินไปและอื่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานพิเศษถึงเครื่องบรรทุกเครื่องบินเซน F14 แมวโตโผ F16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดน้อยที่ว่ามีความคล่องแคล่วเสียงนักบินนั่งอยู่เหนือลำตัวของเครื่องบินสิ่งนี้เหตุให้เขามีทัศนวินัยที่ว่ายอดเยี่ยมเสียงสำคัญหลายในระหว่างการต่อสู้ F16 Fighting Falcon ยังติดอาวุธด้วยปืนใหญ่ M61 Walkland อันทรงพลังงานและสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ F16 Fighting Falconยังมีความสามารถในการโจมตีเป่าไม้ผ่าผืนดินดังนั้นจึงสามารถใส่เพื่อสนับสนุนกองกำลังผ่าผืนดินได้หากว่ามีความจำเป็นด้วยเหตุนี้ F16 Fighting Falcon จึงสามารถติดตั้งขีปนาวุธหรือระเบิดได้หลากหลาย F16 Fighting Falcon มีคุณสมบัติที่โกงตามขอกำหนดของ DOD ที่พัฒนาขึ้นในปี1974ในขั้นตอนการออกแบบบริษัทสองแห่งได้รับการคัดเลือก Dynamic แบบทั่วไปที่มีต้นแบบ YF-16 และ Northrop Corporation ที่มีต้นแบบ YF-17 Cobra ซึ่งต้นแบบที่ว่าเลือกคือ F-16 Fighting Falcon จาก General Dynamic ซึ่งได้รับคะแนนสูงจากค่าคอมมิชชั่นและมีราคาที่ว่าถูกกว่าและบำรุงรักษาง่ายกว่าโดยกองทัพเรือของสหรัฐเลือกใส่การออกแบบ YF-17 สำหรับเครื่องบินทิมระเบิดที่ใส่เครื่องบรรจุเครื่องบิน FA-18 และล่าสุดคือ FA-18E และ F Super Hornet เนื่องจากว่าความหนาเสือถือที่ว่าเห็นได้ชัดเจนของเครื่องบินลำแฝดการออกแบบเครื่องยนต์ซึ่งว่ามีความสำคัญต่อกองทัพเรือและการปฏิบัติการพิเศษโดยกองทัพอากาศของสหรัฐได้ปลดประจำการ F-16 Fighting Falcon A และ B รุ่นต่างๆเสียงในปัจจุบันมีเพียงแต่รุ่น F-16C และ D ที่เขาประจำการปัจจุบันเครื่องบินของซีรีส์ F-16 Fighting Falcon C และ D ถูกใส่งานโดยนักบินทหารของกองทัพอากาศสหรัฐตามสถิติแล้วคำสั่งซื้อใหม่ยังคงสามารถบรรลุผลได้แต่ในทางปฏิบัติแถบมีความสนใจในการสร้างเครื่องบินเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามี F-16 Fighting Falcon ในจำนวนชิวาลายที่ว่าซ้ำห้องไว้เกือบ3หอยูนิตขณะที่ฐานการส่งมอบ F-May F-35S สายฝา2เสียงส่วนใหญ่ F-16 Fighting Falcon ยังคงอยู่ในการผลิตต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและคำสั่งซื้อระยะยาวจากพันธมิตรของนาโตเสียงนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของโครงการและคุณภาพของตัวเครื่องบินเองเสียงได้รับการผลิตอย่างแข็งขันในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานสำหรับอัตราส่วนราคาและความสามารถในโลกของเครื่องบิน6ส่วนข้อดีของ F-15 Eagle และ F-16 Fighting Falcon มีดังต่อไปนี้เสียงตาหากว่าตามความเป็นจริงแล้วสำหรับ F-15 Eagleแถบบ่มีความเท่าเทียมกันในด้านของความไวความคล่องแคล่วและเพดานการบินเครื่องบินโฮปสามารถบินได้ในระยะทางไกลด้วยทางเสือเพลิงภายนอกและเครื่องยนต์สองเครื่องนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ว่ามีระบบการบินที่ว่าทันสมัยยังสวยหาย F-15 อีกเรื่องสามารถไล่ตามเครื่องบินขับไล่ขาซึกได้ในระยะไกลและในถูกสภาพอากาศเทือ1อินทรีนี่กลายเป็นความหวาดภาวะอย่างแท้จริงสำหรับ MIG ของโซเวียตเสริมเป็นเป้าหมายที่ว่าง่ายสำหรับมันในทางกลับกัน F-16 Fighting Falcon นั้นมีความคล่องแคล่วหลายและสายพลังงานเพียงเล็กน้อยในการที่ว่าลบหลีกเสริมส่วนหนึ่งเหตุได้โดยระบบการควบคุมที่ว่าสะดวกเครื่องบินมีน้ำหนักเบาค่อนข้างถึกและพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายถี่ประมาณ18ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยการผลิตและการใช้งานนั้นถือกว่า F-15 Eagle หลายเสริมมันสามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของมันในระหว่างปฏิบัติการภารกิจทางทหารในอิรักและอัฟกานิสถานส่วนในด่านขอเสียของ F-15 Eagle และ F-16 Fighting Falcon แน่นอนว่าบ่มีเครื่องบินใดที่ว่าสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการสู่หกก็ตาม
แต่ F-15Eagleก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลายจากนักบินเองโดยพวกเขาคิดว่ามันค่อนข้างง่ายและนักจนเกินไปเสริมบางเทื่อมีขอห้องเฮียนเกี่ยวกับความของแคลและขบวนการขับเครื่องบินบางเทื่อนักบินต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอากาศใส่วิศวกรคิดออกอย่างไวว่าแต่ว่ากรณีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างบ่ได้ดีอย่างที่ว่าเฮาคิดนอกจากนี้ราคา30ล้านดอลลาร์เป็นหนึ่งในขอเสียที่ว่าใหญ่ที่สุดของเครื่องบิน6รุ่นนี้ด้วยการปรากฏตัวของ F-16 Fighting Falcon กองทัพอากาศสหรัฐวางวาบัญหาด้านราคาและความของแข็งจะหายไปนั่นคือสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแต่ที่นี่ก็เกิดปัญหาที่ว่าต่างออกไปจากเก่าอย่างสิ้นเชิงและบ่เป็นที่พอใจความจริงก็คือ F-16 Fighting Falcon มีเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียวเสียนเดียวกันกับ F-15 Eagle ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ว่าแม่นย่ำกว่าเนื่องจากว่าเครื่องยนต์มีความคัดของร้ายกว่ารุ่นก่อนซึ่งหากจำเป็นก็สามารถบินได้ต่อที่1 นอกจากนี้ F-16 Fighting Falcon ยังมีความไวสูงที่ว่าต่ำกว่าเพดานปฏิบัติการและอัตราการปีนที่ต่ำกว่า F-15 Eagle